สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุธาทิพย์คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเลมิงตันมาฝากวันนี้เลมิงตันของอาจารย์เมย์แตกต่างจากเลมิงตันปกติยังไงบ้างอ๋อที่นี่สิมะเลมิงตันก็เป็นเป็นก็ข้องนอกก็ไอซิ่งโกโก้เป็นก็คู่กับมะพร้าวแต่วันนี้เค้กก็เป็นเค้กมะพร้าวเป็นก็ข้องนอกก็เป็นใช้กะทิกับไอซิ่งมาคลุกกับมะพร้าววันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะสี่ฟองตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายจนฟูเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีระหว่างรอเนี่ยนะคะเราจะทำส่วนผสมแป้งคือเขาจะแยกไข่กับแป้งทำเค้กก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะสังเกตแถบสีชมพูตรงนี้นะเพื่อให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นเราใส่ของแห้งรวมกับของแห้งแล้วก็ใส่ของเหลวรวมกับของเหลวของแห้งของเรามีแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นส่วนผสมเหลวของเราจะมีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเลมิงตันเค้กของเราเนี่ยจะต้องมีไขมันไขมันของเราวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะและนี่ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% นานาเอาไข่ยังมาดูซิอ่ะเช็คยังไงคนๆอย่างนี้เสร็จแล้วแต่เขาจะไม่ตั้งยอดนะตั้งยอดไม่ได้เขามีไขมันไข่เสร็จแล้วขอแป้งมาส่วนผสมแห้งของเราปิดกำก่อนนะให้เข้ากันโอเคแป้งเข้ากันแล้วนะมันแค่แบบไม่ถึงนาทีอ่ะใช่วิบ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 จบเทหมดแล้วค่ะนานาเทกะทิกับน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อสักครู่นะคะลงไปนะตะล่อมนะอย่าตกใจที่เขายังแยกชั้นอยู่แป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแต่เขาก็เข้ากันแล้ววันนี้พิมพ์ที่นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะเวลาเอาออกเนี่ยถ้าไม่อยากให้เขาติดในพิมพ์ทาไขมันแล้วก็ใส่แป้งลงไปขอออกมาเป็นแบบนี้นะมันหอมกลิ่นกะทินะใช่ค่ะได้กลิ่นเลยอ่ะก่อนเข้าเตาวันแทนโอเคอ่ะโอเคไอซิ่งเนาะเต็งก้าอัมพวากะทิแท้ 100% เต็งก้าใส่เกลือลงไปหน่อยนึงอาจจะดูเหมือนเยอะจังเลยนะแต่สุดท้ายเราเวลาใส่ลงไปอ่ะใช้จริงๆเคลือบติดขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะแล้วกะทิเนี่ยเวลามีเกลือนิดนึงเนี่ยมันจะเข้มๆนวลๆอร่อยอร่อยให้เนื้อเนียนไปเลยเนาะแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะสีเขียวค่ะเนื้อเค้กของเราหลังจากอบออกมาจากเตาอบแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้จุ่มนะสมมตินี่สีเขียวใช่ไหมแล้วก็ใส่ปากยังโอเคถ้าเอามือดึงออกมาเสร็จก็คลุกคนที่ชอบทานมะพร้าวก็จะชอบเลมิงตันมากใช่คือขนมตัวนี้นะดังมาจากออสเตรเลียเลยแต่สวยมากเลมิงตันเขาจะเป็นสีอะไรนะเขาจะเป็นสีช็อกโกแลตโกโก้ผงผสมกับไอซิ่งแต่มันเดี๋ยวนี้เนาะทุกคนก็บอกอยากจะไปกินอะไรที่ว่าไม่เหมือนกันอะไรอู้แต่ละสีน่ารักมากอันนี้นานาจะมีบัตเตอร์ครีมนะคะเส
เสิร์ฟคู่กันเฉยๆนี้วางตกแต่งอันนี้เราเสิร์ฟเหมือนเวลาเรามีเพื่อนมาบ้านหลายๆคนก็สามารถวางแบบนี้เรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปได้เวลาที่รอคอยขออนุญาตนะจ๊ะหั่นให้ดูเนื้อเลยว่าเนื้อเขาดีแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าละเอียดแต่ฉ่ำมากแล้วข้างนอกเนี่ยเราก็เคลือบไอซิ่งกับกะทินิดเดียวเองเนี่ยเขาซึมเข้ามาเมื่อก่อนไม่ชอบกินมะพร้าวอบแห้งเพราะรู้สึกว่ากินแล้วมันระคายคอแต่กับเมนูนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเคลือบกับไอซิ่งแล้วก็มีกะทิด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้ความสักสากของเขาว่าน้อยลงแต่มันเคี้ยวเสร็จแล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดบัตเตอร์มันอร่อยอ่ะได้อย่างนึงไม่มีสารเสริมไม่มีอะไรเลยมันเจ๋งตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆนะฮะอย่างม็อกค่าซูเฟ่ครับเจอกันปุ๊บต้องบอกเลยว่าเค้กตะโก้ข้าวโพดกะทิสดของอาจารย์ตำรับเนี้ยอร่อยมากข้าวโพดของเรายังเย็นๆอยู่นะคุณผู้ชมก็เทส่วนของกะทิลงไปเลยค่ะเอียงนิดๆรอจนกระทั่งทรงตัวก็พร้อมรับประทานแล้วนะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเราจะพลาดไม่ได้เลยคือการชิมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเราจะเห็นเลยว่าถ้าเนื้อมันฉ่ำแบบนี้แปลว่ามันอร่อยแน่ขออนุญาตนะคะ